โอเคครับเข้าสู่เกมที่2ครับผม Shopify First Drop นะอยู่ฝั่งดายแบรนด์ PA แบรนด์ Dazzle ตั้งแต่เฟสแรกเลยทีมสปิริตนี่เขาซ้อม Dazzle กลางมาแล้วนะส่วน Collapse ไหนดูหน่อยสิได้ซ้อม Dazzle Offlane มาบ้างยังโอเคมันไม่ใช่ฮีโร่ของเขานะครับเขามาเล่นถ้าบอกว่าตอนนี้เนี่ยเขาจะเล่นมิดเลนที่แพ้ Dazzle เว้ย Shopify ขอบคุณครับคุณทีดีศักดิ์ทรสิบมยะยำอะไรเนี่ยโอ้ชื่อยาวมากเลยไม่รู้จะต้องอ่านแบ่งพยางค์ยังไงดีขอบคุณซับ7เดือนด้วยครับผมขอบคุณตาลาตาล17เดือนแล้วคุณคุกกี้แดก24เดือนนะครับทีมสตรีทเป็นแพนโกเซอร์เวนเจโรแบนนะคือ Shopify เขาได้ first pick เมื่อกี้นี้หลังจบเกมที่1เนี่ยเฟียก็บอกเหมือนกันว่าไม่น่าดับเมตาเฟิร์สพิกเวย์มันดู impossible เป็นไปไม่ได้ที่จะเล่นแล้วก็ทางที่ดีคือ Shopify ควรจะเอา first pick แล้วก็พยายามจะเอา servant หรือไม่ก็ใจโรซะมากกว่า Team Street Band Dawn Breaker Saberlight ด้วยเหมือนพยายามจะตัดตอนไว้ให้ Shopify มาเล่นแผนซับ roaming ของคริสคู่กับ Saberlight ตอน Global Gang ได้นะ Carry Meta 3ตัวไปหมดละคือถ้าจะเล่นมวยต้ามันควรจะดูดรัฟให้เห็นก่อนว่ามีตัวดิฟขนาดไหนกดมวยต้ามาชนะเลนไหมอาเบตจะเล่นอะไรที่แพ้ดาโซปุงก้าเอิร์ธสปริตทำไมพอนึกถึงเอิร์ธสปริตแล้วไม่นึกถึงอาเบตเลยวะคือแบบไม่ใช่ฮีโร่อาเบตเลยก็นึกได้แค่เอิร์ธเช็คเอิร์ธเช็คแล้วมีอะไรเอิร์ธเช็คแพนโกปุงก้าประมาณนี้โอ้เชี่ยทีมสปริตเขาให้ความสำคัญกับดอน Shopify เพื่อกันโดน Global Gang มากกว่า Brew Master ว่ะหรือว่าเขาตั้งใจจะล่อ Brew Master ว่ะเพราะเขาน่าจะเดาได้อยู่แล้วว่าถ้าเขาแบนแบบเนี้ย Brew หลุดคือ Shopify จะกดฮีโร่ที่ดีสุดไปแต่ว่าเลนเฟสมันไม่ได้เก่งเท่ากับว่าถ้าล่อ Brew มาได้แล้วเรากดผู้เลนที่ดีกว่าบรูจะพังแล้วบรูจะกลายเป็นปัญหาของทีมไปยาวๆ Shopify แบน Invoke แบน3แบน Earth Split แบน4ฮีโร่พูลตอนนี้ผมก็มองว่าทีม Split ฮีโร่พูลกว้างกว่าด้วยอย่างกด Warlock มานี่คือเบิร์นเลือดบรูละถ้ามีคู่เลนดีๆอีกตัวหนึ่งที่มันเก่งเล่นเหมือนกันรูน่าจะลำบากไอพิธีกรอะซึนามิมันแซวอย่าเลยตั้งแต่เมื่อกี้แล้วที่แบบว่าเล่นมุกมันต้องเป็นคนที่เล่นโดตาช่วงนี้ถึงจะเข้าใจที่เขาเล่นมุกแบบเขาพูดไม่ได้เขาโดนมิวเพราะว่าสกอร์ค่าความประพฤติต่ำกว่าเกณฑ์แล้วเมื่อกี้มันเขียนบอกว่า I have anime profile เว้ยก็คืออารมณ์แซวๆแซ่ๆก็คนชอบใช้แอนิเมะโปรไฟล์ผมยังเคยคุยกับใน Discord เลยว่าทำไมพวกแครี่เพลเยอร์แม่งชอบตั้งชื่อคริ้นช์วะแล้วก็มีคนบอกว่าต้องแอนิเมะโปรไฟล์ด้วยมีองค์ประกอบอะไรบ้างไม่ใช่ทุกคนนะ
ต่ที่เห็นก็คือจะต้องแบบชื่อ cringe anime profile หรือไม่ก็โปรไฟล์เศร้าๆหน้าเศร้าๆปิดเฟส2แบรนด์ Centaur Collapse ทำไมดูทรงเหมือนอยากเล่นมวยใต้อีกแล้ววะทีมสปริตเป็นวินโล่ซับ4คือ2ซับของทีมสปริตอ่ะไม่ใช่ซับที่แก๊งได้ดีแต่ว่าทีมไฟเขาเก่งมากเป็นคู่ที่แบบสกัดได้ฝั่งตรงข้ามได้ดีถ้าให้ดีก็คือต้องมีตัวเซตให้2คนเนี้ยได้ลงคอมโบด้วยตัวเซตที่ดีก็มาสแมกนัสคิดอะไรไม่ออกกดเว้นเหรอช็อปปี้ฟายไม่เหมือนพยายามจะกดฮีโร่ที่ดีที่สุดที่มีให้เล่นอะแบบแค่นั้นเลยอันนี้ก็เป็นทั้งจุดเก่งแล้วก็จุดอ่อนของดาร์ฟบาวบ้าถ้าดาร์ฟแบบเป็นแพทเทิร์นก็คือโอ้โหแบบโซสตรองว่ะแต่บางที Just Pick Good Hero มันต้องซิงกันด้วยแต่อย่างเกมเนี้ยเว้นคริตแล้วเว้นคริตเอนชานฟลายเอนชานตัวเก่งของฟลายเขาจะพยายามเซตให้เลนแครี่สบายแล้วเราเสริมเว้นไปก็คือเลนข้างซ้ายขวามันต้องมาดีเว้ยDoom Collapse โอเคแก้ปัญหา Blue Master ด้วยการยัด Doom ทิ้งไปเลยก็คือไม่ต้องจ่ายอันติคือเพราะถ้าบลิงก์ไป Doom เลยอ่ะไม่น่าจะรีแอคทันนะมันไม่น่าจะแบบสลับมาเป็น Stand Void แล้วสาดเล่าตัวเองทันโอ้โหแล้วอะไรCarry Battle Fury ครับผม Carry ตัวโปรดตัวหนึ่งของท่านที่เล่นมาตั้งแต่ยุคเหมือนกับเซเว่นเลยคือไม่ใช่เมตาแต่กูก็เล่น Throw a lot แล้วจะเหมือนกับแมตช์เมื่อกี้เลยก็คือ Throw คู่ Warlock มันเป็นเลนเก่งทั้งคู่ก็คือเขาเอาตัวเก่งเลน2ตัวมาข่ม Blue Masterแล้วนั่นไงมาจนได้วะรอบนี้ดูดราฟแบบดีขึ้นมาหน่อยเพื่อเกมเมื่อกี้ต้องบอกจริงๆว่าไม่เข้าใจว่าทำไมต้องเป็นมูเอต้าเฟิร์สพิกแม่งแบบพยายามจะโชว์บอกว่ามาเลยกระทืบมูเอต้าเลยมามึงเคาน์เตอร์พิกเลยบ้าเปล่าเกินไปเนี่ยรอบนี้เซตมาดีละตัดแครี่ตัวโกงออกไปแล้วเรียบร้อยตัดเซนทอร์ที่จะพาทีมไดฟ์มากระทืบไปแล้วเรียบร้อยเป็นการวัดกันแบบเพียวๆว่าใครฟาร์มและใครเล่นได้ดีกว่าในทีมไฟต์2ตัวนี้คือต้องการไอเทมสตาร์ททั้งคู่นะโทรต้องการฟูรี่ส่วนทางด้านของป้าหมูต้องการเมลสตรอมแบนเนโครเลนกลางรอมาเล่นแมชชัพชนะเลนคุ้มค่าเห็นไหมเดาไม่ยากหรอกกลิ่นมันมาตั้งแต่แบนดัสโซแล้วคือแบบรีบแบนดัสโซมากเลยเลนกลางคุณมีเงื่อนไขแน่นอนคุณอยากจะเล่นฮีโร่ตัวนั้นจะขาดแล้วคุ้มค่ามันซิงกับเวนฟูเสริมถึกแล้วคราวนี้จะไปเล่นอะไรดีต้องกดมิดเลนก่อนเขาด้วยทีมสปริตรอบนี้คือลาสพิกเก็บไว้ให้รอเลยนะแต่ว่าแครี่ฟาร์มหนักออฟเลนก็ฟาร์มหนักฉะนั้นก็มิดเลนรับภาระหนักเหมือนเดิมทำครีปอะไรอย่างงี้สปริตลาส
ม่ใช่ลาสต์ต้องบอกแบรนด์สุดท้ายเป็นลีน่าตัวแบกของอาเป็ดแบกทั้งเลนแบกทั้งเกมเพราะว่ามันชนะเลนได้ง่ายแต่จริงหยิบมาเล่นก็เล่นยากอยู่ดีนะครับเพราะว่าไม่มีตัวยืนค้ำข้างหน้าให้ดีๆเลยนอกจากบรูมาสเตอร์คิดเลยไม่ออกเพราะว่าเล่นปักอะสำหรับรอนะคิดจะทำคลิปคิดถึงปักเว้ยทวีไฟเป็นมิดไพรมอลบีสมันมีตัวชนะเลนไพรมอลบีสอยู่นะแต่ดูมันชนะเลนไปก็เฉยๆอะเล่นทำคลิปน่าจะดีกว่าถ้าอยากชนะก็แค่กดมังกี้คิงทุบเลนกลางแต่ว่ามังกี้ก็ชนะเลนเสร็จแล้วทำอะไรต่อนั่นแหละไม่มีแครี่มันฟาร์มจัดๆเลยเกมนี้ดูมก็ฟาร์มมี2อย่างเอิร์ธเช็คกับโอ้ตัวทำคลิปแต่เป็นควีนเพราะว่าชนะเลนด้วยโอ้โหถ้าเทียบกับเกมเมื่อกี้แล้วโหเกมเมื่อกี้ควีนเล่นยากกว่าเยอะเลยเพราะว่ามันโดนสกายลาร์ดส่วนเกมนี้ตรงหน้ามีอะไรบ้างตรงหน้ามีแค่สตันเวนฟูลกับไพรมอลบีสเท่านั้นก็คือต้องเป็นไพรมอลบีสซื้อบิงถึงจะจับควีนได้ถ้าควีนมีลิงเคนก็จับไม่ได้ผมว่าพิกควีนเกมนี้ดูดีกว่าเกมที่แล้วอ่ะนี่เขาจดสูตรไปให้ดูด้วยบอกว่าอ๋อเนี่ยดูมเจอกับบรูมาสเตอร์ไวสแตนนะเนี่ยถ้าศาสตร์เล่ากดทันนะนี่คำนวณมาให้แล้วดูม16วิจะเหลือ 3.2 วินาทีหรป้ามูเจออะไรบ้างเกมนี้เจอโทรกดอันติไม่ตายวิลโล่กดร่างดำตีไม่ได้แต่ก็ยังรู้สึกว่าชอบดาร์ฟสปริตอยู่ดีนะดาร์ฟสปริตนี่เลนกลางดีเลนแครี่ดีแล้วควีนค่อนข้างสบายโอเคครับเข้าสู่เกมที่2ครับเกมแรกนั้นสู้ไม่ได้เลยนะเกมนี้ก็ตัดเซเว่นออกจากหน้าดราฟไปแล้วก็คิดว่าอย่างน้อยก็น่าจะดีขึ้นไปหน่อยแหละบอกว่ามีแต่เกมเพลย์เท่านั้นที่จะทำให้ชนะดราฟทีมสตรีทเกมนี้ได้พอถ้าเล่นแพสซีฟแบบทุกอย่างไปตามแผนทีมสตรีทมันดูชิลมากอยู่ที่ว่าคอลแลปส์จะเล่นไวแค่ไหนละจะเล่นบิวสเกลเลตไมดัสโอซีหรือว่าจะเล่นกลางเกมด้วยออร่าแต่ว่าเขาคือคอลแลปส์ไม่ชอบซื้อออร่าทีมสตรีทอยู่เรเดียนครับส่วนช็อปปี้ไฟอยู่ฝั่งใดเดี๋ยวแทงโก้กินเองบวกกับส่งให้อาร์ทีซีไปละอย่างละหนึ่งแล้วเลนล่างถ้าคอมโบกันคืออย่างที่บอกไปอะวอลล็อกอัพลิงใช่ไหมแล้วก็ให้ทรอลล์อัพเวลลิงเดดไม่ใช่เวลลิงเดดเวลลิงเอ็กซ์เคลียร์คลิปที่โดนลิงจะสปอนอิมมาระเบิดหน้าเปิดพื้นไฟโอ้โหแล้วดูจังหวะการจ่ายสกิลดิคือเขาใช้พื้นไฟฟอสให้คุณวิ่งหนีพอคุณวิ่งหนีปุ๊บมันก็เอารากมาขวางก็คือรีแอคไม่ทันก็เจ็บ2อย่างเลยเจ็บพื้นไฟเจ็บราก
แมตช์ชับคู่นี้นี่เป็นคู่ที่ Shopify เอาชนะเลนเพียวมาแล้วนะใช้ Fly Enchant ตัวเก่งแบกเลนแทน RTC แต่ว่าผมเห็น Sentry แล้วครับเลนบนเนี่ยทีม Street Sentry บล็อก2แคมป์เลยครับเพื่อไม่ให้ Fly เอาครีปมาเล่นได้ Collapse Key Vanguard เอาไว้นะก็สแตนดาร์ดปกติของ Build Doom แล้วลองคิดภาพดูว่า Enchant ซึ่งโดนบล็อกแคมป์2แคมป์คือต้องเอาเงินไปซื้อเซนที่มาแก้ไม่งั้นก็ต้องวิ่งไกลเพื่อไปเอาครีปแล้วถ้าวิ่งไกลมากไปเอาครีปใช่ไหมไอ้แครี่ก็จะโดนวิ่งจี้เหมือนเดิมสาดเล่าครับผมจี้มีโปสก้าอัพฮิลมาพยายามยื้อโอ้โหแล้วฮิลยื้อผ่านว่ะอย่าโทษตีฟรีครับผมทำไปเล่นแปรบอดเกรเนตสวนไปสแตนตัดไม่ให้ตีเซฟไลท์นะเซฟไลท์ปรับมาเป็นสแตนลมครับผมเลือดโหลทั้งคู่เลยแต่เซฟไลท์เขามีขวดยามาส่งละกลายเป็นเซฟไลท์เขาฟื้นเลือดกลับมาเทรดก่อนนะฟื้นเลือดมาเทรดครับผมก็เจอลิงก์สวนกลับไปเบอร์เลือดกลับไปต่อแต่ก่อคลิปทำมาดีมากยาโทโร่13ต่อทีแรกคือแบบน่าจะไม่พลาดเลยยาโทโร่ก็เติมเลือดมาเรียบร้อยละกลับมาสู้กันต่อครับผมสามนาทีผ่านเป็น Healing Lotus บลูไปรอเก็บแล้วนะผมเพิ่งเห็นว่าบลู Master Tier The Saber Light เอาจริงฟิล Saber Light เนี่ยฟิลคล้ายๆ KP นะเป็นออฟเลนสไตล์เสียสละก็คือฟิลลิ่งคล้ายๆรอนั่นแหละพวกเพลเยอร์ที่แบบเพื่อทีมนี่คือเอนชานกดฮิลนะเว้ยโดนเนื้อไปเยอะเจอพลังวิโร่แบบเทรดเก่งมากๆอ่ะคิดดูดิแฟตนี้ Universal Hero Damage 60กว่าอย่าโทโร่ปาขวานปั่นขวานสวนนะผมอาศัยการติดมิสสู้ครับผมแต่ว่าไม่ซักเซสโอ้โหแล้วเป็นมีโมชก้าเก็บหมดเลยลิงก์บวกคำสาปเอาไว้วอลล็อกรับไปครับเลเวล4ใน4นาทีแต่ดูจากสกอร์ครีปแล้วบลูมาสเตอร์ก็ลำบากนะครีป12ตัวเองไอเทมหลักมาช้าแน่ๆแล้วเปิดมาเป็นแฟนคิวเลยครับ RTC เก็บคิวมิราไปส่วนมากบลูยุคนี้เขาไม่ได้ซื้อบูทเข้าเลนนะเขาแบบซื้อเอิร์นซื้อสแตทก่อนไปทำแฟนคิวแบบนี้เนี่ยผมว่ายอมแพ้ละเลนล่างยอมเล่นแบบเป็นบลูจนๆแล้วอะส่วนเลนกลางเป็นรอควีนอัพเพนครับที่ทำได้ดีกว่าอยู่ในตอนนี้วางเดอะคอลลิ่งโซนไปมัดโกเลมวิ่งมาต่อยแต่ว่าเอ้ยมิรามันตีฟรีตลอดเลยอู้ฟลายกับอาร์ทีซีไปโฟกัสคอลแลบเว้ยแล้วมิราคือร่อยฟรีตลอดครับผมเห็นแบบตีเหมือนไม่แรงนะเว้ยแต่ว่าแรงกว่าที่คุณคิดแอนิเมชั่นมั้งถ้าผมจำไม่ผิดของวิโรมันดีแอนิเมชั่นโจมตีเทรดตบได้หมดเลยอ่ะเอนชานก็สู้ได้คริตเวฟเทอร์เรอร์ครับผมจุดไฟกับคอมโบสาดเล่าแต่ยาโทโร่มีอะไรมีฮิลเว้ยวอลล็อกเลนแบบเอาจัดอ่ะไม่ได้อัพลิงก์บวกอัพฮีเวลครับผมแต่เป็นลิงก์กับฮิลก็คือเขาจะไม่ยอมแพ้เลนเว้ยเขาจะแบบเอาให้บลูมันเจาะไม่ได้อ่ะอาเบดมาเดินเกมท็อปเลนครับผมชาร์จมาใส่มิรากดร่างดำเลยได้เป็นคอลลัพส์แทนนะก็ได้เคอร์เรียอาร์เบตแถมไปด้วยมาแก๊งเลนบนแต่ว่าไม่ได้คอนโทรลเคอร์เรียเมื่อกี้น่าจะเล่น2ฮิลด้วยมั้งเนี่ย2ลิงค์2ฮิลเลยแบบโอ้โหเลนแข็งจัดๆอ่ะสาดสกิลเท่าไหร่ไปก็ไม่เข้าครับโดนฮิลวอลล็อกเด้งกลับมาส่วนเลนบนข้างบนเป็นไงบ้าง
เมต้าชนะเลนเรื่องคลิปฟาบอกกระเนียดส่วนคลิปสู้ไม่ได้วะแต่ล่อเขาสู้ได้นานครับให้อาเบดมาเก็บคิวคุ้มละจับคลิปวิ่งได้มีราหลอยฟรีอีกแล้วฟลายกดฮิลฮิลหมดแล้วด้วยครับผมปลาชาโดเรียมสวนไปเกือบตายดีว่ามีก๊อก2ส่วนคอลแลบใช้เวลาไป6นาทีสำหรับแวนการ์ดนะเล่นเกมนี้เพราะสตาร์ทไม่ดีครับออฟเลนมีปัญหาทั้งคู่ฟิตมาจากบ้านตายเมื่อกี้แวะมาเติมขวดให้อาเบดแล้วพาสโมกเลยทันทีโอ้เขาดันคลิปเลนกลางเสร็จแล้วเรียบร้อยนะนี่เป็นสเต็ปบ้านๆของ Shopify ทำตลอดพอผลักคลิปเข้าหน้าป้อมเขาจะฟอร์สให้มิดเลนฝั่งตรงข้ามมาดีเฟนส์พอมิดฝั่งตรงข้ามมาดีเฟนส์ปุ๊บเลนข้างโดนทามมิ่งมันเป๊ะมันจะมาแก๊งแล้วเอาวิสตอมรูนแต่ว่าวิสตอมรูนคอลแลปส์ถอยมาเก็บแล้วครับเรียบร้อยสแกนไปเช็คแล้วรู้ว่ามีคนอยู่ข้างบนแต่ไม่ขึ้นไปเอาแล้วพอเลนบนแพ้เอ็นชานมันก็เอาคีบมาหม่งป้อมมันก็จะเสียป้อมไวแล้วตอนนี้เขาบอกว่าไพรมอลเขาออกไปเล่นนอกเลนแล้วเขาสักเซสนะได้มา2รอบแล้วเขาไม่สนใจเลนควีนอัพเพลแล้วควีนแบบชนะเลนอ่ะเออเรื่องของมันดิส่วนเซเบอร์ไลท์ครับเคลียร์เทมมาเรียบร้อยแล้วเล่นทันคิวไมดัสคือไม่เอาอะไรละเกมเฮ้ยนี่มันเป็นทรงของการที่พวกเขาจะโตไปเลทเกมนะเว้ยถ้ามีวาโซ่วาโซ่ดีมากคือเผาเลือดโทรเผาฮิววอลล็อกดูมก็ฆ่าได้ง่ายขึ้นเพราะเบิร์นเอชพีเปอร์เซ็นต์คือเขาจะไม่เล่นอ่ะเขาจะเล่นแค่นี้เว้ยอาเบดกับ2สปอร์ตโอ้โหแล้วมิราตัดรีเจนรูนครับผมเนียนๆไปเคิร์สคราวสวยๆเป็นตัวที่แบบไม่ค่อยโดนโฟกัสอ่ะเรียบร้อยแม่งจ่ายสกิลไม่หยุดเนี่ยเรียกร้องหาแสงครับผมก็ได้แสงไปเต็มๆแสงหน้าเลยโอ้โหตอนนี้คือไพรมอลได้ไป3คิวแล้วมั้งเงินดีดไม่หยุดอาเบดส่วนเลนล่างครับอยู่ดีๆเซเบอร์ไลท์ก็เปิดใส่ยาโทโร่เพราะว่ามีคนมาจากประตูผมเป็นฟลายนั่นเองยาโทโร่ไม่ได้อัพอันติด้วยนะไม่ได้เก็บพอยต์ไว้ด้วยครับผมทำได้แค่ยื้อแล้วก็โดนเชน CC ไม่หยุดเมจิกมิสไซล์เก็บคิวจากคริสเปิดไพรมอลสปิทแล้วก็เลยวิ่งไดฟ์มาเลยมีมิรากับรอมาซ้อนครับผมดักจับได้1คนเป็นคริสตรงนี้ส่วนเซเบอร์ไลท์ใช้ร่างสตอมตัดควีนอเพนออกจากไฟตัดไปได้แค่แป๊บเดียวแต่คริสหนีไม่ทันก็เสียคริสแลกกันไปกับยาโทโร่ถือว่าคุ้มกว่าครับสำหรับ Shopifyเกมนี้เริ่มสลับกันแล้วนะอาร์ดีซี่เขาชนะเลนนะครับเขาผ่านเลนมาสบายๆสหบาทาทั้งหมดลงมาอยู่ที่เลนล่างครับในขณะที่มันห่างไกลจากอาร์ดีซี่นะอาร์ดีซี่เลยมีความปลอดภัยสูงอาเบดครับผมโดนโฟกัสโซนิกเวฟบวกลิงอาเบดจับสวนจับโทรสวนและไงดาเมจไม่พอครับผมได้แค่ซื้อเวลาส่วนยาโทโร่มาจากบ้านเมื่อกี้แวะเติมขวดให้รอด้วยเซเบอร์ไลท์มาสาดเหล้าช่วยกับตันหวังว่าจะได้โบนัสครับผมแต่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากเสียฟลายไปอยู่ดีแล้วเป็นยาโทโร่ได้เก็บคิวด้วยแต่อาเบดสักเซสเกินไปครับตอนนี้ลองดูเงิน10นาทีเงิน 5,000 อ่ะส่วนดูแวนการ์ดไมดัสนะออฟเลนไมดัสคู่เลยดีไม่ดีเกมนี้นี่ 40-50 นาทีว่ะปฏิผ่านครับรูนเป็นอาร์เคนครับรูนออกท็อปอาร์เบดเหยียบมิราตาย1คอมโบเหมือนเดิม you have my respect. อาร์เบดกี่คิวแล้วเนี่ยเงิน 5,000 แล้วอ่ะ6คิวครับผม10นาที6คิวสกิมเคลียร์คีปเพื่อจะเอาอิมครับผมแต่กลายเป็นอาร์เบดเขาชาร์จสวนมาเหยียบ1คอมโบได้รอไป2ซับช่วยอะไรไม่ได้ครับเป็น2ซับสไตล์ทีมไฟเจอเขาแก๊งแบบบ้านๆเลยและคิวเสร็จปุ๊บสโมกเล่นต่อด้วยหรือสโมกให้อาเบดวิ่งกลับบ้านไวขึ้นไหมเนี่ยไม่ได้กลับบ้านนะสโมกเราไปต่อครับผม
ส่วนทีมสตรีทเหมือนเขาจะพอสัมผัสได้ว่าคอลแลปส์จะโดนแก๊งเซฟอะไรมาล่อเนี่ยหรืออะไรโอเคผมรู้ละที่เขาตั้งใจคือเขาจะเอาเซฟอะไรมาล่อเว้ยแล้วพอยาโทโร่สู้กับเซฟอะไรใช่ไหมไออาร์เบดอะมารออยู่กับคริสก็จะวิ่งเข้ามาแต่พอเห็นคอลแลปส์ทีพีมันระยะดูปุ๊บไม่เดินกลับเลยรู้แล้วว่าไม่ได้อะแล้วตอนแรกอ่ะทีมสตรีทเขานึกว่าเขาจะโดนอยู่แล้วเขาเลยเหมือนเตรียมรอซ้อนไว้คอลแลปเขาเลยเข้ามุมเลยตอนแรกคิดว่าจะเป็นเขาที่โดนส่วนฟลายเอาดัตโซซัมเมอร์มาดันบ้านครับคริปดันบ้านที่ดีมีคริปรอซ้อนโดนฟอสให้ไฟนะต้นเกมนี่คือแบบเอ็นชาร์ตมาตีป้อมเก่งถ้าไม่มาสู้ป้อมก็แตกโตรเหลือใบผสมได้ฟูรี่แล้วเขาไม่ทำเมจิกวอนด์ได้เขาขึ้นแค่สติ๊กเทนเนเลนแล้วก็รีบรัชไปฟูรี่เลยเดี๋ยวเหลือไปดูว่ามีสแต็กไหมเพราะถ้ามีสแต็กก็ได้บูสต์ฟาร์มเพิ่มรอเป็นคาย่าไอเทมเหมือนอาร์เบดเกมเมื่อกี้นะสเกลไปเลทอะไรก็เลทอะยุคนี้อาร์ดีซี่แตะเมลสตอร์มแล้วซึ่งเวลาที่ดีที่สุดผมมองว่าเป็นกลางเกมนะคือ RDC มี3ชิ้น Maelstrom Dragonlance BKB เป็นช่วงที่พีคที่สุดของ Shopify ก่อนที่มันจะเลทไปมากกว่านี้แล้วดูมันจะมีของเพิ่มฟูรี่มาเรียบร้อยแล้ว13นาทีครับยาโซโร่สภาพเลนตอนนี้คือยังไงวะเขาปรับข้างล่างเป็นที่ให้คอลแลปฟาร์มก็คือเขาบอกว่าข้างล่างอันตรายแครี่เข้าสามเหลี่ยมแล้วก็เป็นควีนอะที่ไปฟาร์มพื้นที่ศัตรูดูมฟาร์มเดดเลนนะฟาร์มติดป้อมได้ยินเสียงจ่ายอันติป่ะจ่ายอันติเพื่อฟาร์มครับผมเอาเลือดเอาไอ้แท็กสปีดบูสต์ฟาร์มไปเลยส่วนคอลแลปก็ลากคีปเลนชนคีปป่าจะฟาร์ม2กองแต่เขาเห็นว่ามีคริสวิ่งตามตอนแรกก็เลยแบบต้องขอนใจไม่ดีรอดูเชิงก่อนสุดท้ายครับคริสก็ยอมจากไปเพราะมีไฟก็คือฟลายโดนรอจัดการไปเซฟอะไรวิ่งเข้ามาขโมยวิสตอมรูนด้วยว่ะแล้วมันจะไม่ตายเลยนะเว้ยเพราะยาโซโล่ตีไม่โดนนั่นไงไม่ยอมเลิกฟาร์มผมสุดท้ายคริสเรียกอาเบดมาช่วยคอลแลปพยายามฟาร์มให้มากที่สุดก่อนจะตายปาเทอร์ไรส์ไฟโซนิกเวฟเป่าเปิดเพียสเดเวลซื้อเวลาไว้ครับผมแล้วบิงยัดเบสแลมไถเก็บ QRTC แต่บลิงแบบนี้ไปแล้วก็คือไม่มีบลิงออกนั่นเองชิบหายโดนร่าง4ตัวรุมตืบและมีวอลล็อกโกเลมมาช่วยเซฟครับผมพารอออกไปกลายเป็นมีบอชก้ากันยังวิ่งเข้ามาหม่งแทนนะเนี่ยฟลายกดฮิลยื้อเวฟเทเลอร์ใส่ติดเรนดรอปอยู่ปาเมจิกมิสไซล์ไปแล้วเซเบอร์ไลท์ออกมาครับผมจากร่างไพรโมสปิทเปิดสแตนไฟเร่งดาเมจจัดการมีบอชก้าไปไม่มีดาเมจฆ่าเซเบอร์ไลท์เว้ยพิทสวัปเสริมถึกและตายเองครับผมรอบลิงช้าหรือเปล่าอุ้ยเลือดเลย20ไม่ตายว่ะแต่สังเกตไหมว่าดาเมจมันไม่พอเลยเซเบอร์ไลท์แม่งอมตะเนี่ยหมีอมตะของจริงเนี่ยแหละครับพลังบลูมาสเตอร์ยุคนี้ผมว่าเขายังไม่รู้ด้วยซ้ำไปนะว่าเขาโดนวอร์ดตรงนั้นนะเขาแลบอ่ะเขาเลยยังวนฟาร์มอยู่ตรงนั้นก็ดูมีความสุขดีครับสำหรับคนตายข้างล่างอะนะถ้าถามว่าทุกอย่างอยู่ในแผนอยู่บัตเติ้ลทรานส์เล่งแอตแทคสปีดแปะเบสแลมไถไปโอ๊กโอเคเคิร์สคาร์ระเบิดพอดีครับผม Radiant's top tower is under attack
๋อเมื่อกี้น่าจะขำเพราะเรื่องนี้มากกว่าเรื่องเผลอจีจีโชว์เงิน 9,400 สุดท้ายแล้วว่าฟูรี่อ่ะมันจะฟาร์มได้ไวกว่าเมลสตอร์มไหมแต่ว่าของเมลต้ามันจะพิเศษหน่อยเพราะเป็นเมลสตอร์มเวอร์ชันตีเบิ้ลถ้าอยากได้ตีเบิ้ลแบบนี้ไจโรต้องซื้อเซปเตอร์แต่ตีเบิ้ลก็ไม่ออกถี่เท่าเมลต้าเก็บทาวเวอร์บนอโรชาได้นะโทรลอดสวับเหยียบโอ้โหแล้วควีนโดนอีกอะโอเคเข้ามาฟาร์มในวอร์ดครับผมทีมสปริตเอะใจหรือยังฟลายเดินเข้ามาเซนทรีเช็คได้วอร์ดทีมสปริตไปด้วยที่มันศึกชิงวอร์ดที่แบบเข้มข้นมากๆเลยโอ้โหแล้วเซเบอร์ไลท์ชิดไปเป็นเรเดียนครับผมสเกลเลตเกมสิ่งเดียวที่ผมรู้สึกว่าดูมจะมีดีกว่าไอ้บลูมาสเตอร์คือดูมพื้นไฟวิ่งไวทำคลิปกับยัดดูมใส่ตัวสำคัญได้ทันเพราะถ้าฝั่งนู้นเขาได้ออกสตาร์ทก่อนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมูเอต้าเปิดอันติก่อนหรือว่าบลูกดอันติวิ่งมาก่อนเนี่ยดูมมันจะดูทำอะไรไม่ได้เลยทันทีเว้ยRadiant are scanning. Primal ชิ้น2เป็นบลิงค์นะครับเกมนี้ซื้อมาเคาน์เตอร์ควีนเลยเพราะปกติยุคนี้ Primal มันชอบเล่นเบลดเมลแล้วไปฮาร์ดกันเดี๋ยวมันก็เบลดเมล BKB มีรามาแก้วอร์ดว่ะแก้วอร์ดเสร็จปุ๊บกดร่างดำ TP ครับผมไม่มีใครขัดได้ไม่งั้นต้องเป็นอาร์เบดไปดึงครีปมาแล้วก็เพอร์วาไลท์ครีปอะให้มันสตันไปโดนชิ้นถัดไปเป็นอะไรลิงเคนเหรออันนี้สิเพราะ BKB ไม่กันโกเลมมีแค่ลิงเคนที่กันดูมโอ้โหนี่หมายความว่าต้องมั่นใจว่าจะไม่โดนเทอร์ไรส์นะเพราะสุดท้ายก็คือมีลิงเคนแต่โดนเทอร์ไรส์ก็ไม่ได้เล่นโกเลมดรอปไปครับใส่ฟลายเลยเหรอโอเคโดนรวบมาแล้วโดนเชนสตันโอ้โหเกือบตายอันติทันแล้ว BKB ขอฟื้นเลือดก่อนนะผมจะใครก็ได้จังหวะเนี้ยโอ้โหไฟโคตรดูดสกิลอ่ะคือเปิดไฟมาได้ไฟจริงครับแต่ว่าทีมสปิดจ่ายไปเยอะมากๆแล้วเพอร์ไรส์สวนจากอาร์เบดและโซนิกเวฟเป่าเพื่อเซฟชีวิตตัวเองชัดเลยช็อตนี้มีราแบรเบอร์เบสแล้วรีบถอยเลยครับผมมีโปสกาทิ้งลิงก์ก่อนตายคริสสวอปมีโปสกาให้หลุดตำแหน่งมาและได้เสริมถึกจากสวอปของตัวเองด้วยและเดดช็อตเติมดาเมจครับผมเซเบอร์ไลท์เก็บคิวมีโปสกาไปส่วนรอได้คิวเคเรียอาร์เบดเท่านั้นเองอาร์เบดชาร์จไปเอามิราต่อมิรากดร่างดำแต่โดนกระทืบครับผมลงพื้นตายอยู่ดีตาย3ตัวเลยครับท่านั้นทีมสปริตฟลายเขาเล่นบิวอะไรเกมนี้เขาเล่น4ฮิลป่ะแบบไม่เล่นสายดาเมจอ่ะเพราะถ้าเขาเล่นสายนั้นคือมันเป็นตัวล่อโคตรๆเลยควินเซปเตอร์ชิ้นถัดไปฟาร์มเสร็จ TP กับรีมานาย0่สิบนาทีอาร์เคนรูนครับตอนนี้ผมอยากเห็นสกิลวิวฟลายมากกว่านะแต่เขาไม่จับกล้องไปให้ดูสักทีให้กูดูฮีโร่แต่ไม่ให้ดูไอ้นี่สกิลวิวโรชานย้ายมาฝั่งเรเดียนแล้วตอนนี้แล้วพอโทไม่ตายเว้ยเงินไม่ตกดูเงินโทรดินำ 2,000 ตลอดลูกเล่นหนึ่งที่โทรได้มาจากแพทล่าสุดก็คือเรื่องฉาดนะฉาดโทรเดี๋ยวนี้มันเป็นเหมือนกับเขาเรียกอะไรตีๆอยู่แล้วก็ขวานชิ่งไปโดนคนรอบๆอ่ะได้เติมดาเมจเพิ่มด้วยอ๋อเห็นฟลายแล้วเมื่อกี้เป็นดราก้อนแลนด์สรุปเป็นบิวดาเมจนั่นแหละบรูมีฉาดแล้วเรียบร้อยอันติอยู่นานขึ้นนะครับ
ส่วนอาร์ทีซี่ถ้าจะให้ไฟได้จริงๆอ่ะยังขาดอีกเยอะเลยนี่เขาขึ้นโยเนียด้วยนะก็คือยังขาดดราก้อนแลนซ์ยังขาด BKB โอ้โหแล้วสมกับเป็นคอลแลบมากเลยเว้ยดูไมดัส OC Go to late game ครับผมทีม Shopify จะวัดเลดเกมกับเจ้าแห่งเลดเกมที่แท้จริงในยุคนี้ Radiant are scanning วีโร่ก็เบสแลมฟาร์มเขาไปไฟลงมาข้างล่างนะเขาจะมาเทคพื้นที่โรชานนะครับโอ้โหอยู่ในต้นไม้แล้วโดนเปิดเอะใจไหมเดี๋ยวเขาแค่แบบแค่เช็คเฉยเรียบร้อยโดนแก้วอร์ดออฟเซิร์ฟไปละทีมสควิดแล้วแบบนี้ก็คือ Shopify เอาโรชานแล้วครับแล้วทีมสควิดตัดสินใจไงทีมสควิดตัดสินใจที่จะช่างมันเพราะว่าดูมยังไม่พร้อมคือดูมบิลเนี่ยไม่ใช่ดูมบิลกลางเกมอะเหมือนที่ผมบอกว่าดับของ Shopify ผมมองว่าช่วงนี้คือช่วงที่พีคที่สุดเลยช่วงที่มูเอต้าเล่นได้ก่อนโชว์หลอดแล้วดูเป็นเอจิสอาร์ดีซี่นะบรูมาสเตอร์เล่นรีเฟชเชอร์ไหมมันอะไรก็ได้ครับเอาจริงๆมันเล่นได้ค่อนข้างหลากหลายเพราะมันเป็นยูนิเวอร์แซลตอนนี้จะเล่นบิวผสมตียังได้เลยแต่ถ้าดับเกมนี้ผมมองว่าไม่ต้องไปแย่งตีกับป้าหมูทำไงให้ป้าหมูสบายก็พอโยเนียมาละดาเมจจัดจ้านนะแต่ว่าระยะยิงยังสั้นก็คือถ้าเพื่อนไม่จับให้ก็คือยิงยากเป็นเรื่องปกติอยู่แล้ววินเซปเตอร์โทรนี่ฮาร์ดแครี่ครับแต่จะเรียกป้าหมูว่าอะไรวะจริงผมเคยได้ยินช่องนอกมันเรียกป้าหมูโดยที่ไม่ใช่คำว่าฮาร์ดแครี่แล้วก็ไม่ใช่เซมิเรียกว่าอะไรจำไม่ได้เหมือนกันพูดง่ายคือแม่งเก่งมากๆเก่งแบบเก่งยิ่งกว่าฮาร์ดแครี่อีกเขาเรียกไฮเปอร์แครี่จริงๆคำนี้มันมาจากไอ้นี่ปะมาจากเอลป่ะเหมือนผมเคยได้ยินมันเคยได้ยินว่ามันมาจากโมบ้าเกมอื่นอะมาถึงปุ๊บโอ้โหคอนโทรลสวยครับช็อตนี้มียูเซปเตอร์ซื้อมาไว้ขัดไพมอลก็คือถ้าเมื่อกี้ไม่เชน CC สวยนะโดนอีกละเหลือเวลาอีก3นาทีครับเดี๋ยวมาดูกันเกมนี้ทีม Shopify ได้ต่อต้านบ้างแล้วแต่สังเกตดิตอนนี้ผมรู้สึกว่าการเลือกไฟของทีม Split นะมันฟีลลิ่งคล้ายๆ LGD ช่วงพีคฟอร์มมากเลยก็คือเขามั่นใจในการที่แบบเขาเป็นเจ้าแห่งเลดเกมใช่มั้ยเขาเลยแบบไม่ได้ซีเรียสอะไรการที่แบบคุณจะพยายามมาฟอร์สไฟเขาเว้ยอ่ะเขาได้ให้เอจิสเอาคุณพยายามจะฟอสไฟป้อมล่างก็เรื่องของคุณเพราะอะไรครับยาโทโร่แอบเนียนป้อมกลางครับระหว่างทาวเวอร์เลนกลางกับทาวเวอร์เลนล่างใครกำไรกว่าล่ะเริ่มเซ็งแล้วไหมเอ้ทีมเราได้เปรียบไหมเอจิสเหลือ2นาทีบีบเลยต่อได้บ้างนี่คือทีมที่เสียเปรียบครับผมกำลังจะบีบทาวเวอร์กับทีมที่ได้เปรียบครับอาร์ดีซีได้ Shadow Blade เพิ่มมานะได้หลบรีโพซิชันด้วยโอ้โหแล้วใส่โซล่าโอ้ my god อะไรกันเนี่ยนี่คือทีมที่ปล่อยโรชานครับผมนี่คือทีมที่ปล่อยโรชานครับเขาแค่มีซัพพอร์ต2ตัวซ้อนทัวร์หลอดแล้วเอาโซล่าเคสยัดทัวร์หลอดทัวร์หลอดแรกทาวเวอร์เว้ยอ่ะเอาคุณเอาทาวเวอร์เอาเลยแลกกันไปนะทีมเกมตามอ่ะ
มาแลกป้อมได้ทั้งกับทีมมีเอจิสอะและอัพพีเวลทำคีปบนด้วยครับผมโปรจะล่อเท้าให้พวกเราทำคีปอยู่ตรงเนี้ยกลับมาดิโอ้โหแล้วอะไรมิลาตัดเคอร์เรียทุกอย่างเริ่มน่ารำคาญมากขึ้นเรื่อยๆเว้ยเหลืออีก1นาทีครับเอจิสอย่าโทโร่ตีบ้านแล้วโอ้ยได้ TP มาแล้วได้ TP มาแล้วแล้วมันเป็นเวนฟูเว้ยต้องยอมหม่งครับผมไม่งั้นเดี๋ยวเวนฟูมันสวอปเซเบอร์ไลท์จากอันติตรงนี้ BKB และเอาจ่ายเพอร์ไลท์กับใครไปแล้วก่อนหน้าเนี้ยจ่ายใส่มิลาเหรอวุ้ยเจอตัวใหญ่ว่ะเจอตัวใหญ่วุ้ยเขาวางเดอะคอลลิ่งครับออกไม่ได้เดินไม่ได้ต้องบิงต้องรอบิงเอือเกือบไปถ้าเมื่อกี้ผีชนนี่คือใบ้แล้วนะและอะไรเอจิสหมดแล้วครับแล้วทีมสปริตสโมกเลยเว้ยทีมสปริตสโมกส่วนทันทีเพราะเอจิสกำลังจะหมดเวนฟูมีสวัปไงแต่เขารู้อยู่แล้วเวนฟูจะมาสวัปเขาเอามิลาไปหม่งจังหวะแรกเว้ยแล้วตัวโทรีวิ่งถอยวอลล็อกก็พร้อมจะซ้อนเป็นตัวหม่งอีกตัวหนึ่งเขาคิดกันมาแล้วครับว่าเขาฟอสทีพีมาได้คนที่มาจะทำอะไรแล้วเขาจะพยายามเซฟโทรกลับไปยังไง worthy tribute คราวนี้อ้าวเดินมาเจอพอดีเลยได้ไป1ซับครับผมและสุดท้ายจบลงที่ได้แค่แลกป้อมครับสำหรับทีมที่มีเอจิสใช่ไหมมันเล่นแบบไม่ได้รู้สึกอะไรเลยเว้ยมันมั่นใจในเลดเกมอะแบบอ่ะแล้วยังไงอะคุณได้เอจิสไปคุณคิดว่าคุณจะมาข่มผมได้อะผมรู้ว่าเมื่อไหร่คนจะไปไฟท์แล้วถ้าเราไม่ไฟท์ตรงๆเราจะทำยังไง Radiant Courier has been killed โอ้โหเจอคอลแลบครับผมตรงนี้คอลแลบกินคีปเปิร์กมาปลดลิงเคนและยัดจูมโอเค TP ได้เผื่อใครไม่ได้ตามเดี๋ยวนี้คือดูมอ่ะมันไม่ได้ปิดการใช้เอเทมนะครับแค่ใบเฉยแล้วตัดรีเจนปืนเลือดไม่ได้ถ้าทำดาเมจได้มากพอส่งเขากลับบ้านไปเขาหนีไปได้เขาก็ตายน้ำพุอยู่ดีนะมีโปสกาได้อีเตอร์เลนส์เพิ่มมาเพิ่มแคสเรนไรอัพฮีเวลสบายขึ้นไม่เชิงว่าดูมโดนเนิร์ฟใช้คำว่าดูมเก่งอีกแบบหนึ่งจะดีกว่าเราไปฝ่ายสโมกส่วนครับเมื่อกี้ดูมจ่ายดูมไปเขามั่นใจว่าสู้ได้โอ้โหแล้วยาโทโร่เดินมาเจออาเบดมาแก๊งพอดีอันติทันไหมโอ้โหชุดใหญ่เว้ยถ้ารอดมานะโอ้โหแล้วโดนเดสช็อตบังคับไม่ให้เข้าบ้านใกล้จะถึงประตูบ้านแล้วครับหน้าประตูบ้านเลยตาย2คนแล้วจ่ายแครี่ไปด้วยไฟเมื่อกี้เอาละตอนนี้ Shopify ได้บีบแล้วมีเวลา50วิครับฟินมีฉากแล้วนะขาดอีก3เลเวลจะถึงช่วงเก่งเขาฟิวนี้แล้วควีนก็จะสะบัดมีดสกีมแล้วก็โดดใส่แล้วคีบไว้จะหายรวดเร็วด้านล่างครับเจออาเบดมีออคเกอร์ซิลโทเทมคอลแลปโดดสวนเลยครับผมพร้อมกับยัดดูมใส่แล้วยังไงต่อ Shopify จะรีบมาช่วยครับผมแล้วสุดท้ายกลายเป็นจ่ายดูมไปแล้วไม่ได้อะไรอีกละก็คือเสียเปรียบ2แบบติดเลยไอ้2ช่วงติดเลยนะอาริซี่ซิลเวจแล้วด้วยตอนนี้โผล่มาล่องหนอันติตบตายทีมสปริตนับเวลาโลชานมาครับรีบมาเซตพื้นที่โลชานและเขามีวอร์ดหน้าป้อม2ของ Shopify เลยล่างนะเขารู้นะว่า Shopify กำลังจะมาติดอย่างเดียวคืออันติไม่พร้อม
รูอันติยังไม่พร้อมเหมือนกันครับยังไม่รีคูลดาวน์ออฟเลนทั้ง2ทีมมีปัญหาตอนนี้แต่ผมว่าบรูน่าจะรีเซ็ตก่อนนะเวฟเทเลอร์เช็คครับผมเจอโทรอ้าวมีราแปะเบสแลมเว้ยนึกว่าจะเข้าแต่ไม่เข้าคอแลบจับได้เป็นอาร์ตีซี่และสวับเซฟจากคริสครับผมตรงนี้วอลล็อกลงโกเลมเบรกไฟไปเซฟท่านั้นอาร์ตีซี่อาจจะไฟไปได้ก่อนวอลล็อกตายคนแรกวอลล็อกรีบบายกลับมาผมมีปอชก้าตรงนี้ลอกก็จ่ายบีเคบีไปแล้วมิราเทอร์ไรส์ครับผมขัดทางด้านอาร์เบดได้เซฟเวอร์ไลท์จากแอนติหมดปุ๊บแอนติหมดเวลาทุกคนลุมกระทืบเซฟเวอร์ไลท์เซฟเวอร์ไลท์ตายผมยาโทโร่ยังหน่วงแอนติไว้อยู่ผมเก็บแอนติมาใช้จังหวะก๊อก2เตะเริ่มเติมเลือดเติมเลือดเติมเลือดและมันกดลองหนว่ะโอ้โหหันมายิงสวนนะผมอาร์ทีซี่ได้มิราไปเพียสเดเวลหมดเวลาแล้วอาร์เบดชาร์จใส่ยาโทโร่ที่ไม่เหลืออะไรทั้งสิ้นครับตอนนี้ยาโทโร่กำลังจะตายแล้วตายแบบไม่มีบายแบ็คด้วยครับ75วินาทีคือโทรมันเก่งแค่ตอนที่แบบเก็บ BKB เก็บอันติไว้อะพอมันจ่าย BKB จ่ายอันติหมดปุ๊บคือหมดก๊อกละส่วนเมื่อกี้เมต้าของ RTC ก็คือหน่วงอันติเอาไว้นะครับไว้ใช้แบบตอนเฮือกสุดท้ายเลยหลบเข้าหลุมโรชานแล้วยิงสวนกลับมาไฟนี้ต้องจบลงที่ทีมสปิริตต้องถอยละเวลา Shopify ได้เล่น Vengeful นะผมรู้สึกว่าเล่นกันดีมากเลยคือเรื่องการเซฟอาร์ติซี่อ่ะตั้งแต่เวลาเล่นแผนไจโร Vengeful แล้วไอเกมตอนที่มันชนะเบ็ดบูมได้ก็เหมือนกัน PA Vengeful ก็คือแก้ปัญหาอาร์ติซี่มีปัญหายืนผิดที่อะไรก็คือสวับเซฟดูรีเพลย์ไฟล์เมื่อกี้ครับจุดสตาร์ทเริ่มจะเปิดใส่ RTC ใช่ไหมอ่ะแล้วเวนฟูก็รีบสวอปเลยหลบโคลเลมมาได้ RTC ก็กดชาร์ดเบรดเพื่อรีโพซิชันคราวนี้อาร์เบดก็คือเข้าไปเบิร์น BKB รอเซฟเวอร์ไลท์ก็คือแทงได้นานมาก RTC หลบเข้าไปในมุมเว้ยแล้วคราวนี้ทอมบี้ไฟมันจะล่อให้สปริตอ่ะไปเล่นตรงมุม RTC เห็นไหม RTC คือยิงจากในหลุมโรชานอ่ะข้างหน้าก็ชนไป RTC ก็กดอันติชาร์ดเบรดหลบเล่นดับมือปืนก็เล่นยากหน่อยนิดนึงต้องมีโพซิชันเซตให้เขาไฟนี้ก็ต้องแตกพ่ายครับต้องยอมรีเซตไปโอ้โหก่อนตายดูมทิ้งไว้และคริสก็คือตายแน่นอนดีนายได้อีกแล้วมีโปชก้าไปแบ็กมาเว้ยแต่อาเบดวิ่งข้ามมีโปชก้าไปโอ้ชิปหายแล้วมันชาร์จแบบทะยานข้ามแมปครับผมเพื่อหาเอาไฮกราวิชั่นครับผมจะขอบแมปได้แบ็กครับผมตรงนี้สุดท้ายโรชานเนี่ยไม่เกิดนะแต่ว่าสปิริตก็คือเสียสกิลแล้วก็ตามไปที่หน้าหลุมโรชานไม่ทันแล้วกระแสคีฟทุกอย่างคือ Shopify คุมแล้วครับต้องไปดูสกิลการแก้เกมของทีมสปิริตในช่วงเวลาถัดไปแล้วว่าจะเอาตัวรอดจากเอจิสรอบที่2นี้ไปยังไงอาเบดชาร์จเข้ามารอยังไม่มีลิงเก็ตนะครับเราไม่รีบจ่าย BKB พอรู้ตัวว่าแค่อาเบดก็แค่มาจับผมก็แค่จับเล่นๆน่ะเขาเฉยๆแต่อะไรเซเวอร์ไลท์มันวิ่งมาไล่ต่อว่ะบังคับจ่าย BKB ครับออกกระซิลโทเทมโดดจากอาร์ทีซีมารอโซนิกเวฟเซฟตัวเองเลยครับผมส่วนมิราเจออาร์ทีซีวิ่งไล่ฆ่าโซโล่คิวไปครับผมคราวเนี้ยมิสเพลรัวๆเลยคือแบบไหลยาวๆไปโดนฟอสบีเคบีก็คือเล่นในแมปไม่ได้อาร์ทีซีได้อีก1คิวครับตอนแรกเงินห่างกัน 3,000 ใช่ไหมแครี่ตอนนี้อาร์ทีซีเงินเท่ากับยาโทโร่ละเราได้เซปเตอร์เพิ่มมานะสำหรับอาเบดเติมดาเมจบวกปิดแพสซีฟซึ่งเป็นของที่โทรแสลงบรูเซเบอร์ไลท์ก็ OC AC ครับผมอ
ได้ไปขนาดนี้ล่ะได้ไปต้อง2โลชาร์แล้วนะเว้ยตัวไฟบรูเวล20เอจิใช่ RTC เหมือนเดิมผมส่วนชีสอยู่ที่อาเบดแต่ RTC ทำเฮอริเคนอีก1ชิ้นเมตาแตะเวล20เบอร์เดอร์ทาเลนต์สำคัญเลยกันสลิงเกอร์อีก 20% รวมเป็นตีเบิ้ล 70% ของโคตรดีของเมตาอ่ะโทรซื้อชาโดว์เบททำซิเวสแล้วเหมือนกันครับจะได้รีโพซิชันได้ตับไพม่อเลือด 4,500โบกับบลูมันคือปัญหาเดียวกับที่ทีมสตรีททำกับ Shopify เกมเมื่อกี้เลยคือมันเอากล้ามเนื้อวิ่งเข้าใส่แล้วเบิร์นเวลาสู้2ตัวแนวหน้ามันชนให้มูเอต้าดีมากยังไม่พอยังมีเวนฟูลที่มันเซฟมูเอต้าอีกซิเวชมาครับโทรส่วนคริสเลิกเป็นไฟท์แทนออฟเลนเพราะออฟเลนเกมนี้ไม่ซื้อออร่าเขาไม่ซื้อออร่าดีเฟนซีฟอ่ะเขาเลือกของออร่าที่เป็นใช้ประโยชน์กับตัวบรูลิงเขาได้เอาจริงแก้ทางบรูมาสเตอร์ยากนะแบนเถอะในแข่งเขายังแบนกันเลยสมัยก่อนเราหาตัวใบมาเคาน์เตอร์บรูมาสเตอร์ได้ทุกวันนี้บรูมันแค่เปิดสแตนด์วอยแล้วก็สาดเหล้าคุณก็หมดความหมายแล้วครับ CC ทุกอย่างของคุณโอ้โหโทรไปแจกแอนตี้ตีทอมเมนเตอร์ว่ะก็ถือว่าทำไมเลือดดำจ่ายอติตีทอมเมนเตอร์เคลียร์เป็นของข้อไม่ใช่เคลียร์จ่ายเป็นของข้อแลบผมแต่มันไม่พร้อมสู้1นาทีนะเลือดมาน้ำไม่พร้อมเอจิสเหลือ2นาทีครับจะเบิร์น2นาทีเขายังไงดีสังเกตอะไรบางอย่างเลนกลางดันสูงเลนบนดันสูงเว้ยแต่ป้ามัวไม่สนใจแล้วป้ามูมันยืนยิงแลกไปเลยตัวบังคับจ่ายฟอร์ดิฟายแล้วยาโทโร่ใจเย็นมากสังเกตยาโทโร่รอคลิปเกิดครับยาโทโร่ไม่โชว์เลนครับจ่ายฟอร์ดิฟายรอบ2แต่ก็เหลืออีก2นาทีนะมูเอต้าตีป้อมเก่งมากครับตัดสินใจเลือกที่จะยอมปล่อยบาแลกเลยส่วนดูมเดอะรีเฟรชเชอร์มาแล้วคุณดูการตัดสินใจของสุดยอดเจ้าแห่งเลดเกมนี่จะอะไรก็ตามแต่ถ้าคิดว่าไม่ควรโดนสวัปว่ะแต่รอบิงลงมาเหยียบใส่อาเบดครับผมแล้วอาเบดไม่มี BKB ก็เลยโดนใบเสียมีโปชการไปแล้วอาร์ทีซีจ่ายเพสเตเวลไปแล้วผมแล้วก็เจอล่องหนโอ้ไม่ก็โอ้โหนี่คือวิธีการเคาน์เตอร์เมตาว่ะแต่อะไรแต่โทรไม่ได้จ่ายตีเอ้าชิบหายไอ้ควีนมีนวิรุณดูมีชาโดว์เบดหลบได้หมดแต่ดันมาพลาดตายที่ยาโทโร่ไม่ได้จ่ายอันติครับผมตายไวเกินไปแล้วแบบนี้จบเลยดิคือพยายามตั้งรับไปแล้วแต่นี่พลาดครับผมเห็นโทรเข้าไฟมายังไม่ทันไรตายแล้วอะรีเพลย์คุณดูนะยาโทโร่เว้ยโดนสตันแล้วมันติดเบิ้ลโอ้โหเห็นภาพเมื่อกี้คือรู้เลยแม่งติดเบิ้ลแน่ๆแบบปุ้งตายเลยเรียบร้อยครับ GG คอครับทีมไวท์ผมและเจ้าแห่งเลนเกมครับไม่ได้ไปต่อครับในเกมนี้ครับพยายามยื้อแล้วนะแต่ว่ามันรั่วรัวๆเลย